เรื่องของเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังดึงดูดความมั่งคั่งนะแบบแมรี่ก็เป็นแมรี่กับผมก็แบบผ่านชีวิตมาด้วยกันแมรี่จะเห็นเลยว่าเนี่ยผมต้องบอกได้อย่างนึงเลยนะทุกคนคู่ของคุณมีผลมากเลยเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรอะกราฟชีวิตของผมขึ้นเลยว่าตอนไหนรู้ว่าตอนที่มาเจอแมรี่เพราะตอนนั้นมีความสุขไงเข้าใจป่ะพอคนเรามีความสุขเนี่ยมันจะลืมเรื่องมันจะลืมเรื่องไอ้ที่มันอยู่ตรงหน้าคือบอกได้เลยนะทุกคนฟังดีๆนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้ปัญหาก่อนดีกว่าแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณนะแต่ก่อนที่จะบอกอะไรแพงๆนี้ไปเรียกเพื่อนๆมาก่อนนะแพงมากเลยวันนี้ที่จะบอกแบบว่าไม่ใช่ว่าพูดเรื่องถึงคู่อย่างเดียวนะก็เดี๋ยววันนี้แมรี่มาเป็นเกียรติในรายการต้องแบบพูดเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าแมรี่เป็นต้นเหตุของความมั่งคั่งและร่ำรวยของผมเนี่ยเจอกัน21ปีแล้วแต่ขอบอกว่ามันไม่ใช่เพราะเราเอาเงินมาเข้าความสัมพันธ์เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเรารวยอยู่แล้วเราแต่งงานก็เลยรวยด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวกันตอนนั้นเงินเดือนของเราแต่ละคนน้อยมากเลยก็ไม่น้อยมากแต่ปานกลางน้อยมากปานกลางสองคนด้วยกันไม่ถึงแสนเหรียญต่อเดือนซึ่งแสนเหรียญต่อปีต่อปีแสนเหรียญต่อปีพูดผิดแสนเรียนต่อปีนะคะซึ่งในอเมริกาถือว่าก็โอเคพอได้ก็ล้านกว่าบาทต่อปีเฮ้ยสองแสนเรียนต่อคนโอเคประมาณนั้นก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากสู้เต้ยทำหนึ่งนาทียังไม่ได้วันนี้มีลูกศิษย์ซูเปอร์สตาร์ของผมมาคนนี้เขารวยมากเลยตั้งแต่มาเรียนกับผมยิ่งรวยขึ้นเลยขึ้นเดี๋ยวต้องให้เต้ยเข้ามาแชร์วิธีหน่อยแต่ต้องบอกว่าความมั่งคั่งที่เราพูดถึงมันไม่เกี่ยวจริงๆมันไม่ได้เริ่มที่เงินตัวเงินมันมาที่หลังใช่แล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรที่หลายคนจะติดตรงนี้เพราะคิดว่าความมั่งคั่งมันเริ่มที่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ในมือใช่ไหมคะถึงจะมีความมั่งคั่งต้องมีเงินก้อนใหญ่ในมือใช่ใช่แต่จริงๆอันนั้นกลับข้างนะคะเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับตอนก่อนเรื่องแรกเลยที่เราจะสอนกันก็คือว่าเรื่องของการแก้ปัญหาทุกอย่างนะเรื่องนี้ผมก็เพิ่งมาเข้าใจทีหลังๆนะว่าเอ๊ะทำไมตอนที่มาเจอแมรี่เนี่ยทำไมกราฟชีวิตขึ้นเร็วนะทำไมกราฟชีวิตขึ้นเร็วไม่ได้ว่าผมแตกตกถังข้าวสารนะแต่งงานกับคนรวยนะไม่ใช่นะแต่ที่อยากจะแชร์กับทุกคนเลยแล้วมันเป็นทุกเรื่องของชีวิตไม่ใช่ว่าเรื่องของความรวยอย่างเดียวในเรื่องของความการแก้ปัญหาของคุณในเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันมาจากแบบนี้ก็คือว่าพอเราเปลี่ยนเรื่องที่เราโฟกัสเนี่ยปัญหาของคนคือเวลามีปัญหามันชอบโฟกัสแค่ปัญหามันก็นั่งคิดของเขาอยู่นั่นน่ะนั่งคิดวนของเขาเนี่ยอับราฮัมฮิกซ์เนี่ยบอกว่าอับราฮัมฮิกซ์คือเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่ผมชอบที่ผมชื่นชอบไหมเขาบอกว่าให้เปลี่ยนโฟกัสไปที่อื่นพอคุณเปลี่ยนคลื่นนี่ปีกราฟมาพอดีเลยวันนี้ไม่ได้คุณว่าพอคุณเปลี่ยนคลื่นหมายความว่าเวลาคุณเปลี่ยนคือคุณเห็นคลื่นที่มันเป็นเห็นบนภาพนี่ไหมเราทุกคนเนี่ยคิดเป็นฟรีควอนซีหมดเลยฟรีควอนซีก็คือคลื่นความถี่เราทุกคนคิดเป็นคลื่นความถี่หมดเลยความถี่เห็นข้างล่างไหมคนส่วนใหญ่อยู่แค่ข้างล่างข้างล่างก็คือไอความถี่ล่างสุดอะแล้วความคิดของเขาก็วนอยู่งั้นเวลาคิดถึงเรื่องเวลาเขาคิดถึงแกแทนที่จะคิดเรื่องเป้าหมายที่มันสูงส่งกว่าเขาไปดันคิดเรื่องปัญหาแล้วมันก็กลับเราคิดกับทวนไปทวนมาอยู่ด้านล่างสุดสวยที่เป็นสีแดงเข้าใจปะทุกคนคิดเป็นคลื่นฟรีควอนซีหมดแต่ว่าหน้าที่ของคุณคือต้องเปลี่ยนคลื่นของคุณให้มันไปอยู่คลื่นเดียวกับเป้าหมายของคุณซึ่งเดียวกับเป้าหมายที่อยู่ข้างบน goals นะทำไมต้องวนอยู่กับปัญหาเดิมตลอดเวลาเป็นเพราะเราคิดแต่เรื่องนี้พอเราคิดแต่เรื่องเดิมแล้วก็มีผลเดิมถูกต้องแล้วคนคิดอยู่ในอารมณ์เดิมๆด้วยเวลาเขานี่มันเหมือนกับเป็นเรื่องอะไรอะมันเป็นเรื่องที่ทำจนซะจนยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติคือเวลาคิดถึงปัญหามันก็จะคิดวนไปวนมาเพลงก็จะฟังเพลงแนวๆนั้นน่ะคือใครอกหักก็จะฟังแนวๆนั้นน่ะแล้วก็คิดวนไปวนมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนก็คุยกันในเรื่องเดิมอีกหาแล้วเพื่อนก็เกรงใจต้องฟังเว้ยถือเพราะว่าถือว่าเป็นการระบายให้เพื่อนฟังเรื่องเดิมการกระทำเดิมการปฏิบัติเดิมความคิด
แบบเดิมแล้วจะมีผลใหม่ออกมาได้ยังไงใช่แล้วถูกต้องเนี่ยตาม frequency นั้นนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะนี้ผมเอากราฟนี้มาจากบ๊อบพร็อกเตอร์ต้องเครดิตเขาก่อนบ๊อบพร็อกเตอร์สอนเรื่องแบบนี้มาโอ้โห60ปีอ่ะอัพอ่ะ60ปีเขาแก่มากก็90ปีได้แล้ว60ปีเขาสอนเรื่องแบบนี้มาเขามาทุกอย่างกฎแรงดึงดูดกฎการสั่นสะเทือน law of vibration เป็นกฎวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้มั่วไม่ได้แบบอะไรอ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็นักปราชญ์ศาสดาค้นพบกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้แล้วผมบอกได้เลยเวลาเราคิดถึงเรื่องปัญหาวนไปวนมาแล้วก็ดันปรับทุกข์กับคนเวลาคุณพูดอะไรคุณได้แบบนั้นเพิ่มจำไว้เลยเวลาคุณพูดอะไรคุณได้แบบนั้นเพิ่มเพราะฉะนั้นปากพูดแต่เรื่องความมั่งคั่งอีกอย่างนึงก็คืออะไรอ่ะไม่ใช่เพลงอย่างเดียวสื่ออื่นๆนะมันทำจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ว่าฟังเพลงเศร้าแล้วเพลงบางอย่างเพลงลูกทุ่งก็จะร้องเพลงเรื่องของความจนความอะไรอย่างเงี้ยแล้ววนอยู่แบบนั้นอ่ะและอย่างหนึ่งที่อย่างพอล่าก็เล่าให้ฟังพอล่าเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาคุณไปฟังเรื่องอะไรกับใครบ่อยๆเนี่ยเขามาปรับทุกข์บ่อยๆคุณเองก็ยังโดนเลยคุณเองจะดึงดูดเรื่องแบบนั้นเข้ามากับชีวิตคุณด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้อะไรห้ามพูดถึงเรื่องนั้นถ้าเอาพูดเฉพาะสิ่งที่ต้องการทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ในกราฟนะครับในกราฟที่โชว์ไว้ในจอคุณจะต้องเอาพูดแต่เรื่องเป้าหมายพูดแต่เรื่องความสุขนะอ่ะสรุปก็คือว่าผมจะสรุปตอนที่ว่าเรื่องของแมรี่ใช่ไหมตอนที่ผมอยู่ยูทาห์แล้วก็มาเจอแมรี่นะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นมีความสุขมากขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นก็แบบป่วยตลอดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะไปเจออากาศแบบยูทาห์มันก็แห้งใช่ไหมแห้งแล้วก็หนาวใช่แห้งแล้วก็หนาวแล้วก็แล้วก็ป่วยตลอดป่วยเป็นเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป่วยเสร็จแล้วงานการงานก็ไม่ค่อยจะดีด้วยการงานก็แบบทำไม่ค่อยดีเพื่อนร่วมงานอะไรก็แบบโหดร้าย ไม่ใช่หรอกก็ แบบว่าเราไม่ชินกับเขามากกว่าเราไม่ชินกับเขามากกว่าก็ตอนนั้นก็แบบว่าป่วยบ่อยแล้วก็การงานเริ่มที่จะสั่นคลอนก็เลยแบบไม่ค่อยมีความสุขแล้วพอเจอแมรี่ก็เปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสลืมเรื่องความทุกข์ไปก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนโฟกัสไปคุยไปเพราะนั้นตอนนั้นผมโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวทำไมงานไม่เป็นแบบที่เราต้องการเลยแล้วคุณก็ทุกคนจะคิดแบบนี้หมดนะกูต้องซอฟกูต้องแก้ปัญหาตรงหน้านี้ให้ได้ก่อนต้องแก้ปัญหาตรงหน้านี้ได้ก่อนแล้วกูต้องค่อยไปเรื่องอื่นนะแต่ผมบอกได้เลยไปเรื่องอื่นก่อนไปเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวปัญหาตรงนี้มันจะคลี่คลายเองไปเรื่องออกจะหาทางออกที่สวยงามที่เราตอนเราแบบมุมอยู่ใน when we're stuck in the hole we can't see the way out ใช่เมื่อไหร่ที่แบบอะไรอะมาลิปแปลก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราติดอยู่ในหลุมติดอยู่ในเราหาทางออกไม่ได้แต่พอเราไปสนใจเรื่องอื่นใช่สนใจเรื่องฟ้าเรื่องต้นไม้ใช่เรื่องเบาๆเรื่องเบาๆแล้วก็ยกหน้าขึ้นแล้วก็เห็นทางออกใช่ผมคอนเฟิร์มเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นกับผมตลอดทั้งชีวิตถ้าเรามัวแต่มองปัญหาเราก็จะเห็นแต่ปัญหาอยู่นั่นแล้วคนมันชอบทำแบบนี้ด้วยคนชอบบอกเดี๋ยวกูต้องแก้แม่งให้ได้กูต้องพยายามเยอะๆต้องแล้วนี่มันฝืนกฎธรรมชาติเลยมันจะไม่มีทางเพราะว่าคุณดูภาพนี้นี่มันเป็นกฎจักรวาลกฎธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์นะครับคืออันเดียวกันนั่นเองคุณดูภาพที่ข้างล่างนี้ไอ้ข้างล่างสุดเนี่ยไอ้เส้นแดงเนี่ยก็คือเลเวลระดับของความคิดของเราตอนนี้ถ้าเกิดมันก็จะได้ผลลัพธ์เห็นคำว่า result นะ result ก็คือผลลัพธ์ใช่ไหมคุณก็ได้ผลลัพธ์ตามนั้นคำว่า thought ก็คือความคิดอะไรมันก็จะอยู่ระดับนั้นหมดเลยทุกอย่างมันคือคลื่นความถี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่อยากได้อะไรอย่าไปจูนกับคลื่นนั้นถ้าคุณไม่อยากได้ความทุกข์มันเหมือนเจอคนนั้นแล้วบอกโอ้ไม่กลัวจังเลยกลัวเจอคนนี้เป็นโรคร้ายหรือเป็นโรคมะเร็งก็กลัวมะเร็งอีกกลัวคนนี้เป็นเบาหวานกลัวเบาหวานอีกมันก็ไปอยู่ในคลื่นนั้นก็พูดถึงแล้วยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่เรื่องแบบนั้นมันก็จะอยู่ในคลื่นแบบนั้นหมดเพราะนั้นไม่ต้องไปเชื้อเชิญมันมาด้วยคำพูดของคุณและความคิดอะไรไม่อยากได้อย่าไปใส่ใจอะไรไม่อยากได้อย่าไปพูดถึงมันโอเคไหมมีช่วงหนึ่งในชีวิตของผมที่ผมพูดเรื่องไม่ตลอดเลย ใช่ไหมเต้ยังต้องสต็อปผมอาจารย์หยุดพูดเรื่องไม่ได้แล้วพูดเรื่องไม่มีแต่ปัญหากับไม่ตลอดทุกครั้งตอนนี้โล่งแล้วตอนนี้ไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นปัญหาไม่หายไปแล้วนะครับนี่แหละเขาไปบันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาแบบจริงๆแล้วโลกของเราจริงๆมันง่ายกว่านั้นเยอะ
มันง่ายกว่าที่ทุกคนคิดเยอะเปลี่ยนโฟกัสนั่นแรกเลยอันแรกเลยนะทุกคนเปลี่ยนโฟกัสไปสู่ความสุขเรื่องไหนมีความสุขเปลี่ยนโฟกัสนี่แมรี่เป็นคนเขียนทบทวนพี่หน่อยก็ได้ข้อหนึ่งเปลี่ยนโฟกัสไปสู่ความสุขความสุขนะนี่เดี๋ยวเหมือนเต้ยเดี๋ยวจะให้เต้ยมาเล่าให้ฟังนี่เพราะแมรี่เขาต้องกลับแล้วแมรี่เขาจะรีบกลับเรียกบอกว่าเธอนะอย่าอยู่อย่าให้ฉันอยู่อย่าให้ฉันอยู่นานนะฉันต้องรีบไปไปอย่าให้ฉันอยู่ทั้ง5ข้อนะไม่เจอกัน2เดือนแฟนใจคิดถึงจะตายแมรี่คิดถึงคิดถึงเจอกันแล้วเจอกันแล้วตอนนั้นแมรี่ก็ไลฟ์เป็นบางครั้งอ๋อเหรอโอเคโอเคแต่ข้อนี้ดีข้อนี้แพงเพราะมันแต่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าที่มันแก้ปัญหาคือมันทำให้เรามีความสุขใช่คือนั่นแหละนั่นคือประเด็นพอเราเริ่มมีความสุขคือทุกอย่างง่ายขึ้นถูกต้องถูกต้องมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากคนชอบคิดว่าต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วก็จะค่อยมีใช่เดี๋ยวกูแก้ทุกปัญหาเลยไม่ได้แล้วพอกูแก้บุญกับปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ในคลื่นนั้นเลยตลอดเลยเพราะนั้นเนี่ยความสุขไม่เคยมีเลยคนส่วนใหญ่นี่ขอผมบอกด้วยเลยนะวิธีการแก้ปัญหาคือวางมันไว้ก่อนอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมีความสุขอนุญาตใครพูดต่างจากนี้เขาไม่รู้จริงผมบอกได้เลยใครพูดต่างกว่านี้เขาไม่รู้จริงเขาจะต้องมีคำจะต้องมีใครสอนบางคนแน่นอนเลยคุณเคยได้ยินใครในชีวิตต้องมาสอนบอกอะไรนะมึงต้องพยายามเยอะๆมึงต้องสู้เยอะๆมึงต้องแบบฟัดกับปัญหาต้องอะไรอะไรของเขาคำเหนื่อยๆอะไรที่คำเหนื่อยๆนี่แม่งไม่ใช่แน่นอนฟังไว้เลยเนี่ยชัวร์เพราะจักรวาลนี้มันไม่ไปกดแดงจักรวาลไม่เคยสร้างอะไรด้วยความเหนื่อยต้นไม้มันก็ขึ้นอย่างไรของมันอยู่ดีมันไม่ได้เป็นรดน้ำอะไรมันก็ขึ้นทุกอย่างธรรมชาตินี้น้ำก็ไหลอะไรน้ำก็แบบว่าไหลสู่ทั้งบนสู่ข้างล่างตามทำกฎธรรมชาติยังไม่ effortless ยังไม่มีต้องใช้แรงเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็ไปมันก็เลี้ยวอะไรมันใช่เจอหินเจออะไรมันก็เลี้ยวของมันแต่มันก็จะไปถึงต่ำสุดให้ได้อะมันเป็นกฎของธรรมชาติฉะนั้นเราก็เหมือนกันมีวิธีที่หลีกเลี่ยงมันเยอะมีวิธีที่แบบว่าจูนกับคลื่นข้างบนเนี่ยจูนกับคลื่นบนแบบภาพนี้นะที่มันจูนกับคลื่นปันอะไรโกของคุณเนี่ยจูนกับคลื่นข้างบนเป้าหมายของเราจูนกับเป้าหมายของเราคือความสุขจริงๆแล้วเป้าหมายของเราทุกคนคือความสุขจูนกับคลื่นข้างบนแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายของมันเองคลื่นความคิดของคุณก็จะดีขึ้น yeah. คุณก็ควรจะคิดในคลื่นนั้นในคลื่นข้างบนหน่อยอะในคลื่นที่มันดีหน่อยแล้วมันก็จะเห็นปัญหาอ๋อจริงๆมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นจริงๆเพราะเราไปคิดในคลื่นบนแต่เมื่อไหร่ที่คุณคลิกอยู่คลื่นข้างล่างนะไอ้ตัวแดงข้างล่างเนี่ยคลื่นเมื่อไหร่คุณคลิกอยู่คลื่นข้างล่างมันก็มองมันก็ความคิดต่ำๆความคิดก็ไม่มันก็แก้แล้วมันไม่ใช่ความคิดมันไม่ใช่ความฉลาดมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของIQ หรือว่าเรียนสูงหรืออะไรไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับคลื่นของความคิดแล้วคุณถ้าคุณเข้าใจข้อนี้นะคุณรู้ความแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจะง่ายมากมันจะคือการแบบแค่เปลี่ยนไปกับคลื่นความสุขไปโฟกัสกับคลื่นความสุขจะบอกด้วยว่าแมรี่กับคุณบัณฑิตเจอกันครั้งแรกคืออาชีพถ้าพูดถึงอาชีพของพี่นะคือมันกำลังอยู่ในทางที่ดีใช่ไหมแต่มันเริ่มที่อยู่คงที่ที่อยู่คงที่คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปไหนคืออยู่ตรงนี้แล้วก็พอเราแต่งงานแล้วเรามีความสุขมากขึ้นอาชีพนั้นอาชีพนักดนตรีจริงๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ไหม It wasn't our problem becauseเพราะเรามีความสุขเราหาทางแก้ที่ถูกต้องเราไปในทางที่ถูกต้องเราไม่ได้แบบโฟกัสไปที่อาชีพอย่างเดียวว่าต้องมีอาชีพนี้อย่างเดียวถึงจะมีความสุขต้องอยู่ในตำแหน่งนี้อย่างเดียวถึงจะมีความสุขใช่พอเราเข้าใจว่าชีวิตมันไปได้หลายทางเราไม่ได้แบบจริงมองโลกแคบๆเราไม่ได้มองโลกแคบๆว่าต้องอย่างนี้ถึงจะมีความสุขยึดติดถ้ายึดติดกับผลกับผลลัพธ์มันจะไม่เวิร์คใช่ปล่อยวางต้องปล่อยวางนี่อย่างที่ตอนนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาใช่ไหมว่าพอถูกโควิดมันทำให้คนปั่นป่วนไปหมดเลยใช่ไหมมีปัญหาโน่นนี้แต่ผมบอกได้เลยนะเวลาคุณจูนขึ้นไปเอาความคิดขึ้นไปอยู่ในคลื่นสูงหน่อยนะแบบนี้แบบอันนี้นะที่มันอยู่ในคลื่นสูงหน่อยก็คือคลื่นความสุขคลื่นที่เรารู้สึกดี
คุณจะเห็นทางแก้ปัญหาทั้งหมดเลยคุณจะแล้วคุณจะออกมาได้ดีกว่าด้วยจริงๆคุณอาจจะต้องขอบคุณปัญหาอุปสรรคหรือขอบคุณโควิดว่าเออมันเกิดขึ้นทำให้ฉันได้เปลี่ยนอาชีพเว้ยผมบอกได้เลยเนี่ยคุณอ่ะไปคิดมาไปคิดด้วยบางคนเนี่ยคิดไม่ออกไงบางคนเปิดคือเขายึดติดกับต้องเป็นร้านอาหารต้องเป็นโรงแรมต้องเป็นอะไรที่เขาทำมาแล้วที่ทำมาแล้วที่เขามีประสบการณ์เพราะมันเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเขาเคยทำมาแล้วเขามีประสบการณ์แต่ถ้าเรายึดติดกับสิ่งนั้นเราอาจจะมองข้ามโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าถูกต้องแล้วผมก็บางทีเนี่ยบางคนผมอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนเนี่ยคำคนที่มีธุรกิจมีอะไรที่ถูกกระทบจากโควิดเนี่ยลองเปิดมองทางอื่นเพราะว่าอาจถ้าคุณมองมันเป็นแบบว่ามันเป็นโอกาสที่จะออกมาทำอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้ธุรกิจใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมอาจจะได้อาชีพใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมและมันไม่ใช่อาจจะด้วยถ้าคุณคิดในคลื่นนี้มันก็การันตีมันเป็นกฎธรรมชาติพอคุณคิดในคลื่นความสุขคุณจะมองโลกชัดขึ้นบอกว่าเฮ้ยอย่างผมเนี่ยตอนพอมีความสุขมากขึ้นผมก็เออไม่เป็นไรนะคอนดักเตอร์มันก็เป็นแค่หนึ่งอาชีพคอนดักเตอร์มันเป็นหนึ่งอาชีพแต่มีอะไรอีกไหมผมถามตัวเองนี้มีอะไรอีกไหมผมแนะนำให้คุณถามตัวเองนี้มีอะไรอีกไหมที่ฉันทำแล้วยังรู้สึกได้อะไรอะรู้สึกตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวคือคนมันอยากได้อันนี้จริงๆแล้วนะทุกคนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นคำๆอย่างนี้เพราะไม่เคยมีใครให้ไอเดียเขาไงแต่ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาเป็นในรูปตัวเงินหรือเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินมันก็ง่ายหน่อยมันก็เป็นที่เห็นชัดที่สุดมันชัดเจนแต่ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในรูปแบบใดก็ตามแล้วจริงๆวัดบางทีมันวัดง่ายที่สุดเพราะมันเป็นตัวเลขง่ายเรื่องเงินแต่ว่ามันมาในรูปแบบอื่นด้วยแล้วเรื่องของทำงานแล้วมีความสุขมันก็เป็นผลตอบแทนอันหนึ่งฮะแล้วก็การที่คนอื่นได้เปลี่ยนชีวิตเพราะเราการที่เราเป็นอิทธิพลที่ดีต่อคนอื่นมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นรางวัลแห่งชีวิตอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการถามตัวเองคำนี้อ่ะถ้าเกิดใครมีปัญหาในชีวิตเนี่ยถามอะไรหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรเนี่ยเป็นธุรกิจเนี่ยมีอะไรอีกอย่างอันอื่นไหมที่ฉันทำแล้วกิจกรรมใดอันอื่นที่ฉันทำแล้วรู้สึกมีความสุขจังรู้สึกตัวเองมีคุณค่าจังลองเดินตามทางนั้นดูผมถามตัวเองแบบเนี้ยตอนที่แบบเปลี่ยนเริ่มที่จะผันเหทางมาก็เปลี่ยนเป็นนักเขียนก่อนตอนนั้นก็แบบจากคอนดักเตอร์ก็เป็นนักเขียนไงรู้สึกเออนักเขียนนี่มันก็เจ๋งดีเว้ยมีคนเขียนมาขอบคุณตลอดเลยว่าหนังสือเราเปลี่ยนชีวิตเขานะครับหนังสือเล่มแรกของผมก็คือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำนักเขียนแล้วตอนนั้นก็แบบว่าทำแบบเล่นๆทำแบบเล่นๆไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายแล้วก็โอ้โหขายดีมากเราตกใจขายดีแล้วก็แบบแล้วก็คนเขียนมาขอบคุณเยอะผมก็เลยเออมันมีอะไรที่ไปในแนวนี้ได้อีกนะตอนแรกก็กลับไปทำคอนดักเตอร์ต่อพอทำเป็นคอนดักเตอร์แบบสักพักนึงมันเริ่มอุตสาหกรรมนี้มันก็เริ่มไปอ่ะก็เหมือนกับหลายอุตสาหกรรมตอนนี้หลายธุรกิจตอนนี้ที่มันเริ่มมันไม่เกี่ยวกับโลกนี้แล้วไงใช่ป่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเรื่องหลายอาชีพมันก็หายไปเลยนะมันก็ทำใจไปเลยทุกคนเนี่ยทำใจไปเลยว่าหลายอาชีพหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้อาจจะหายไปเลยแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายอาชีพก็เจ๋งเหมือนกันนะมีธุรกิจหลายธุรกิจก็โอเคเหมือนกันนะไม่มีใครรวยด้วยอาชีพเดียวไม่มีใครรวยด้วยธุรกิจเดียวในโลกนี้คนทุกคนต้องทำหลายธุรกิจต้องมีรายได้เข้ามาหลายทางครับเรื่องนี้ผมก็สอนบ่อยๆในคอร์สอื่นโอเคเป็นพันละแมรี่ไปได้ละไล่เลยขอบใจมากแมรี่ขอบใจแมรี่เด็กไหมดูหน้าเด็กไหมทุกคนดูหน้าเด็กเนาะอะไรนะโอ้ทำไมเยอะจังวันนี้ขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากแมรี่ตบมือหน่อย thank you โอเคคราวนี้เนี่ยมีคนหนึ่งก็อันนี้เป็นการเชื่อมต่อที่เจ๋งมากเลยเพราะว่ารู้สึกของผมคนนี้เนี่ยเปลี่ยนความสุขเป็นเงินเลยเว้ยทำไงอยากรู้ไหมเปลี่ยนความสุขเป็นเงินนะทำยังไงเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ